ตอนเล็กที่ไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับพักประเด็นการเมืองไปกันที่เรื่องทวงคืนผืนป่าปฏิบัติการนี้ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะข่าวถึงตัวนี้น่าตกใจจริงๆมีคนแอบไปสร้างสนามบินบนเกาะพังงานเป็นไปได้ไงช่างกล้าจริงๆสร้างสนามบินนี่ไม่ใช่เหมือนจะสร้างมันต้องขออนุญาตนะก็เหมือนกับสร้างบ้านสร้างอะไรต้องขออนุญาตนะครับเอาละครับถ้าพูดถึงไอ้โม่งแอบสร้างสนามบินบนเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์นะครับขอเรียงข้อมูลก่อนอย่างเร็วๆนะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าสตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำหนังสือ2ฉบับหมายถึงก่อนหน้านี้นะครับฉบับที่1ทำถึงครั้งแรกทำถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ขอให้คิดหนักๆเรื่องบางกอกแอร์เวย์จะขออนุญาตสร้างสนามบินบนเกาะพะงันฉบับที่2ในเวลาต่อมาสตง.ทำถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสะกิดเรื่องจะมีใครบางคนคนบางกลุ่มจะสร้างสนามบินบนเกาะพะงันมันเข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายพ.ร.บ.ร่วมทุน 2,556 เพราะสร้างสนามบินบนเกาะพะงันพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมทุนในกิจการของรัฐ 2,535 56ค่ะฉบับใหม่อ๋อฉบับใหม่แก้แล้วใช่ไหมครับ 2,556 ค่ะประมาณนั้นนะครับย้ำว่า2ฉบับนะสตง.ทำถึงกระทรวงทรัพย์สะกิดเรื่องบางกอกแอร์เวย์จะมาขอสร้างสนามบินเกาะพะงันฉบับที่2ทำถึงรัฐมนตรีคมนาคมสะกิดเรื่องเอกชนบางกลุ่มจะสร้างสนามบินบนเกาะพะงันเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในพ.ร.บ.การให้เอกชนเข้าร่วมทุนในกิจการของรัฐหรือไม่เป็น2ฉบับนะ56เนี่ยแหละค่ะต่อมาล่าสุดเลยล่าสุดเลยเมื่อวันเสาร์ที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณชลทิศสุรัสวดีอธิบดีกรมป่าไม้ส่วนที่กำลังพญาเสือพยัคฆ์ภัยฉลามขาวใช่ค่ะ3หน่วยเลยเนี่ยแหละค่ะ DSI และตำรวจกรมนและทหารกรมนในพื้นที่บุกไปตรวจที่เกาะพะงันพบว่ามีการตัดภูเขานี่แหละน่าตกใจตัดภูเขาตัดภูเขาสร้างลานจอดเพื่อทำลานจอดเครื่องบินเพื่อทำลานเวย์เครื่องบินนี่แหละมันต้องการพื้นที่เรียบไงลานจอดก็เลยตัดเขานี่ก็คือประเด็นเนี่ยนะฮะนี่ก็คือประเด็นเนี่ยนะฮะเราจะไปกันที่คุณอัตพลเจริญชันสารนะคะผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะจะได้มาตรวจสอบเรื่องนี้กันได้เรียงกันนิดนึงนะที่จะมีการเขาเรียกว่าตัดเขาเลยนะคะพื้นที่150ไร่เพื่อสร้างลานจอดเครื่องบินนี่แหละค่ะสุดยอดเลยนะไปตัดภูเขาอะก็เครื่องบินจะจอดมันโค้งไม่ได้ออกไหมฮะใช่มันต้องเป็นพื้นที่เรียบภูเขาเพื่อทำลานจอดและทางวิ่งของเครื่องบินเขาว่ากันว่าดูโครงที่เขาทำที่กำลังก่อสร้างอยู่นะเป็นลันเวย์เป็นลันเวย์น่าจะมีความยาวประมาณสัก800เมตรมั้งค่ะใช่ไหม800เมตร800เมตรก็จะเป็นเครื่องเล็กนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่คุณอัตพลเจริญชันสากันนะคะสวัสดีค่ะคุณอัตพลคะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณมอลล์คนหนึ่งแต่ไหนครับโอเคโฟกัสไปที่จุดที่เขาลักลอบก่อสร้างสนามบินที่เกาะพังงานก็แล้วกันนะครับครับจากการไปตรวจสอบพบว่ามีการตัดภูเขาถ้าใช้ศัพท์ชาวบ้านก็คือปาดภูเขาเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับปาดภูเขาเพื่อที่จะทำลานจอดแล้วก็ทางวิ่งของเครื่องบินเนี่ยนะครับใช่ครับตรงที่เขาปาดภูเขาเนี่ยเป็นพื้นที่สักกี่ไร่ครับตรงนั้นครับเนื้อที่โดยประมาณในประมาณ50ไร่150ไร่ครับ150ไร่เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ100ประมาณ150ไร่ครับ150ไร่นะฮะที่เขาปาดภูเขานะฮะใช่ครับแล้วก็สภาพที่เราเห็นที่กำลังก่อสร้างกันอยู่นั้นนะครับเขาทำทางวิ่งหรือลันเวย์ของเครื่องบินเนี่ยเป็นความยาวประมาณ80เมตร800เมตรใช่ไหมฮะผมไม่แน่ใจนะเขาวัตถุประสงค์จะต้องการความยาวเท่าไหร่แต่ว่าวัตถุประสงค์ก็จะทำสนามบินอ๋อฮะจะเป็นที่ขึ้นลงของเครื่องบินนั่นเอง150ไร่มันพอเหรอฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่าว่าอาจจะเป็นเครื่องบินเล็กแต่ว่าถ้ารวมพื้นที่รอบๆรู้ก็เกือบประมาณ200ไร่ประมาณนั้นรอบๆอีกเกือบก็เกือบถ้าบวกรอบๆนี่เกือบ200ครับรอบๆนี่หมายถึงรอบๆบริเวณที่เขามีการปาดภูเขาใช่ไหมฮะใช่ครับใช่อ๋อครับเขาปาดภูเขาเพื่อให้ส
แสดงว่ามันมีพื้นที่ที่เขาจะใช้อยู่รอบๆนี่สัก30-40ไร่แล้วก็ป่าภูเขาอีก150ไร่รวมๆแล้วก็คือ200ไร่ที่เขาจะใช้เป็นสนามบินเนี่ยนะฮะใช่ครับโดยประมาณเอาละเป็นของใครฟันธงเลยครับเป็นของใครเป็นของบริษัทหนึ่งต้องขออนุญาตครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสำนวนและคดีความที่เราเอาอย่างนี้ครับคุณอัธพลผมเข้าใจแต่เนื่องจากอธิบดีชลทิศสุรสวัสดีเป็นคนเอ่ยชื่อบริษัทแล้วนะฮะเอ่ยชื่อสายการบินการแอร์คุณชลทิศพูดแล้วว่าตรงนั้นเป็นของการแอร์เป็นการแอร์ใช่ไหมบริษัทการนิติเป็นบริษัทการนิติในนามบริษัทการใช่ค่ะการนิติเอวิเอชั่นค่ะก็คือการแอร์บริษัทการนิติเอวิเอชั่นก็คือสายการบินการแอร์ซึ่งเป็นโลคอสใช่ไหมครับครับเป็นโลคอสแล้วก็เป็นและมีเครื่องชาร์เตอร์ไฟลท์ด้วยถูกไหมเช่าเหมารำใช่ค่ะของการแอร์ค่ะอ๋อของการแอร์การแอร์นี่เป็นของคนไทยใช่ไหมเนี่ยถ้าที่ตรวจสอบดูใช่ครับใช่ใช่นะเท่าที่สอบถามสอบทานนะครับเขามีเอกสารสิทธิ์อะไรใครอนุญาตจริงๆตรงนี้เขามีการตัดมานานแล้วนะแล้วก็มีการตรวจสอบกันมานานเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่คืบหน้าเท่าไหร่เขามีน้องสามกอนะฮะอยู่ประมาณอยู่สามฉบับแล้วก็มีสอข้อหนึ่งอยู่สองฉบับนะฮะแต่นี้เราเอามาปูแล้วเอาผู้นำชี้ของตัวแทนของบริษัทให้เขามานำชี้นะก็พบว่ามันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ประมาณ40ไร่เศษ40ไร่เศษไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับใช่ครับแล้วก็ที่เหลือนั้นเอกสารสิทธิ์มาแสดงเราก็มีคำถามเช่นกันว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกไหมใช่ครับก็ต้องตรวจสอบด้วยครับว่าเอกสารสิทธิ์นี้ถูกต้องหรือไม่ดังนั้นซ้อนเป็น2ประเด็นก็คือทำเกินเอกสารสิทธิ์ครับในส่วนที่มีเอกสารสิทธิ์ก็สงสัยว่าเอกสารสิทธิ์จะไม่ชอบด้วยกฎหมายประมาณนั้นถูกไหมตั้งสมมติฐานไว้อย่างนั้นครับใช่เอ๊ะแล้วเขาขออนุญาตใครฮะเรื่องที่ไปปาดภูเขาไปตัดภูเขาเนี่ยเขาขอกับอบต.เกาะพังงานแล้วหรือยังแล้วก็เขาขอกับทางกระทรวงคมนาคมในการที่จะสร้างสนามบินเขาขอแล้วหรือยังฮะมีขั้นตอนกระบวนการขออนุญาตในรายละเอียดเนี่ยผมยังไม่ได้ข้อมูลนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมานานพอสมควรแล้วฮะแล้วก็มีการตรวจสอบในหลายๆเรื่องแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางคณะกรรมการจังหวัดก็มีความเห็นร่วมกันนะเพิ่งเดินเมษาที่ผ่านมานี่ฮะว่าพื้นที่ดังกล่าวจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายเพราะว่าไม่ถูกต้องทีนี้เราก็มาตรวจสอบเพิ่มเติมว่าที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ถูกต้องอย่างไรบ้างอ๋อครับเท่าไหร่ครับแสดงว่าเรื่องมันคิกออฟมาจากคณะกรรมการระดับจังหวัดตั้งโดยผู้ว่าในอดีตใช่ไหมฮะใช่ครับเมษายน60เพิ่งจะสรุปกันในระดับกรรมการจังหวัดว่ามันไม่ถูกต้องเรื่องจริงส่งต่อมาที่กระทรวงทรัพย์กระทรวงทรัพย์ก็ไปตรวจสอบซ้ำครับใช่ฮะแล้วคดีพอดีล่าสุดเนี่ยเกิดดินที่เขาตัดตรงข้างบนเขาเนี่ยมันไหลลงไปที่ทะเลมันก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะบริเวณทะเลแล้วก็ปะการังทำดินชายหาดซึ่งมันก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่เกาะพะงันด้วยครับดินจากภูเขามันไหลมันสไลด์ลงไปในทะเลแล้วก็ไปทับปะการังนะใช่ครับไปทำลายปะการังโอ้ครับคุณอัธพลถามตรงนี้ทางกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งก็ได้แจ้งเตือนไปแล้วฮะว่าให้แก้ไขถ้าไม่มีการแก้ไขก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งเขารับผิดชอบค่ะคุณอัธพลครับไปดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยทางการแอร์เนี่ยเคยจะดำเนินการขออนุญาตมาตั้งแต่57และ58เนี่ยก็มีการระงับไปเพราะมีการตรวจสอบเรื่องที่ดินไม่ถูกต้องแสดงว่าเขากลับมาก่อสร้างได้เนี่ยมีใครต้องไปอนุญาตหรือเขามั่นใจในพื้นที่ถึงเข้ามาดำเนินการแล้วก็ตัดขนาดนี้หรือเปล่าคะเท่าที่ทราบมาเขาก็หยุดไปนานพอสมควรแล้วนะฮะเพียงแต่ว่ากระบวนการของการดำเนินการตรวจสอบอ่ะมันยังไม่ได้คืบหน้าแล้วเขาเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วเขาก็กลับมาทำเหรอคะทั้งที่เขาหยุดไปแล้วยังไม่ได้ทำนะปัจจุบันที่เราไปตรวจนะก็ยังไม่มีการทำอ๋อยังหยุดไว้เท่าเดิมหยุดการทำจริงแต่ว่ามีเครื่องจักรมีรถอะไรต่างจอดอยู่ถ้างั้นเรียนถามนิดนึงกันนะครับไอ้ตรงสนามบินตรงนั้นเขาเริ่มทำตั้งแต่ปี57ครับปี58เขาชะงักการก่อสร้างเพราะว่ายังไม่ได้รับอนุญาตใช่ไหมฮะครับแล้วก็ค้างมาจนกระทั่งถึงปี60ใช่ครับใช่ครับยืนยันว่าปัจจุบันนี้เขาหยุดการก่อสร้างเขาไม่ใช่กำลังก่อสร้าง
หยุดแล้วฮะหยุดแล้วแต่ว่ามีเครื่องจักรเครื่องมืออยู่นั้นเหรอคะมีเครื่องจักรแล้วก็จอดค้างทิ้งเอาไว้ฮะจริงๆเรามาพบตั้งแต่ประมาณ 7-8 เดือนที่แล้วนะตอนที่มาบินสำรวจที่มาเปิดกิจการครั้งแรกนะแล้วก็เราก็ได้มีการตรวจสอบเรื่อยมาเพราะตรงนี้มันจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะเราต้องตรวจสอบหลายเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้อย่างเดียวครับค่ะครับขณะที่เราไปตรวจสอบแล้วก็เจอเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาอยู่ในช่วงของการระงับก่อสร้างนะย้ำอีกครั้งนะใช่ครับทำไมเขาไม่เคลื่อนย้ายรถแบ็คโฮรถเกรดรถอะไรของเขาออกไปทำงานอื่นแล้วครับทิ้งไว้ทำไมยังสงสัยนั่นเลยครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นจอดไว้ตั้งนานแต่ว่าประธานโทษครับภาพที่เราเห็นกันนะครับสภาพพื้นที่นะฮะมันเหมือนสภาพดินสภาพลูกรังที่มันถูกเปิดหน้าดินกันใหม่ๆนะคือสภาพดินสีมันเหมือนถูกปาดใหม่นะฮะมันเปิดอย่างนี้มานานแล้วอ๋อถูกเปิดที่มานานแล้วนะฮะใช่ครับเปิดมานานแล้วแล้วก็เพียงแต่ว่าในช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ยมันลงมามากเนี่ยมันก็เลยดินมันร่วงลงมาสไลด์ลงมาสไลด์ลงมานะคะจอดอยู่นานแล้วจอดอยู่นานเมื่อ7-8 เดือนที่แล้วที่ผมมาบินดูก็ยังเห็นจอดอยู่เหมือนเดิมย้อนกลับไปเมื่อปี58หน่วยงานไหนเป็นคนสั่งระงับการก่อสร้างสนามบินแห่งนี้ครับรู้สึกจะมีการร้องเรียนกันนะฮะแล้วก็ทางจังหวัดเขาก็น่าจะมีการขอให้ระงับกันอ๋อทางจังหวัดขอให้เบรกไว้ก่อนใช่ครับใช่ขอให้ระงับไว้ก่อนในเรื่องของผลการตรวจสอบมันก็ค่อยๆจะใช้เวลานิดนึงก็เลยล่วงเลยมาถึงปัจจุบันนะเอ๊ะทราบมาว่าในอดีตนะฮะมีอีกหนึ่งสายการบินที่ใหญ่พอสมควรเนี่ยนะฮะพยายามที่จะขออนุญาตในการก่อสร้างสนามบินบนเกาะพังงานมีอีกกลุ่มหนึ่งมีอีกสายการบินหนึ่งเคยพยายามที่จะขอก่อนหน้าการแอร์นะฮะมีข่าวนี้ไหมฮะมีข้อมูลนี้ไหมคะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันฮะไม่ทราบเหรอครับครับไม่ทราบครับอ๋อฮะคือตรงนี้เราไม่ได้ตรวจเฉพาะเรื่องสนามบินอย่างเดียวนะฮะคือที่เกาะพังงานเนี่ยเราเปิดฤดูกาลมาประมาณ8เดือนละอ๋อเปิดฤดูกาลมา8เดือนทั้งหมดทั้งเรื่องการตัดไม้โดยเฉพาะที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือรีสอร์ทที่สร้างอยู่ตามริมทะเลตามโขดหินตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าจะมีการปลูกสร้างที่เป็นบ้านพักตากอากาศรีสอร์ทกันเยอะมากนะครับแล้วก็ดูแล้วสงสัยว่าน่าจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายโอเคโอเคเอาละครับคำถามสุดท้ายครับในการตรวจเมื่อวันเสาร์นะฮะเราพบความไม่ถูกต้องอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือเรื่องก่อสร้างสนามบินเมื่อสักครู่เราก็สนทนาไปแล้วในส่วนที่2พื้นที่ที่ต่อเนื่องกันไปนะครับเราพบการก่อสร้างรีสอร์ทอยู่8แห่งซึ่งไม่ถูกต้องถูกไหมครับใช่ไม่ถูกต้องทั้ง8แห่งเลยนะฮะก็น่าเชื่อว่าจะไม่คือตอนนี้ทั้ง8แห่งเนี่ยมายื่นเอกสารอยู่7แห่งอีกอ๋อต้องตรวจสอบเอกสารอีกใช่ไหมไม่มีเอกสารแต่ว่าเราสงสัยว่าเอกสารเนี่ยมันไม่น่าจะมาอยู่บนโขดหินตามหลักระเบียบกฎหมายเนี่ยเอกสารสิทธิ์มันไม่น่าจะอยู่บนโขดหินได้ซึ่งมันตลกดีนะฮะแล้วระหว่างตรวจสอบแล้วก็พบอีกหลายดังนั้นขณะที่ตรวจรีสอร์ท8แห่งแล้วก็ไปเจอมากกว่านี้ปัญหาที่3ก็คือมีการเกรดที่จัดสรรที่ขายกันทื่อๆเลยถูกไหมที่มีราคาแพงมันก็จะมีกลุ่มนายหน้ากลุ่มนายทุนที่อยู่นอกพื้นที่เข้ามากว้านซื้อแล้วก็จะมีระบบโป๊กเกอร์ขายให้กับทางชาวต่างชาติโอเคครับครับตรงที่เขาไปไถที่นะฮะไปปรับพื้นที่แล้วก็จัดสรรที่ดินเป็นแปลงขายเนี่ยรวมเป็นเสร็จตรงนั้นมันกี่ไร่ครับประมาณฮะตอนที่เราไปดำเนินคดีล่าสุดเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่ประมาณ300 ไร่แต่ว่าในส่วนที่เราดำเนินคดีเนี่ยเขาเพิ่งเข้าไปสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศเนี่ยเขาเป็นคนไทยนี่ฮะไปทำงานต่างประเทศจนแล้วมีเงินกลับมาก็มาถูกหลอกขายที่ฮะโอเคแล้วก็มาสร้างบ้านพักแล้วก็เข้าไปดำเนินคดีจากคนงานที่มาสร้างบ้านครับครับคำถามสุดท้ายครับสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะฮะไอ้ตรง300ไร่ที่เขาไปไถที่จัดสรรที่ขายกันท่องๆนะมาสเตอร์มายด์คือใครเป็นคนในกรุงเทพหรือคนในพื้นที่คนที่ทำนะคนในพื้นที่ครับคนในพื้นที่
แล้วมาสเตอร์มายของคนที่ทำคนลงมือจ้างลงมือไถลงมือขายนั่นก็เรื่องนึงแต่บางทีมันก็จะมีมาสเตอร์มายซ้อนเข้าไปจริงๆนายทุนไอตัวมาสเตอร์มายนี่ใครตรงนี้เรายังสาวไว้ไม่ถึงนะก็หวังว่าพยานบุคคลคงจะพลาดพิงโอเคได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับคุณอัธพลครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอัธพลเจริญชันสาค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้เอาละครับเราจะไปกันที่คุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสผู้ว่าการสตง.อย่างที่กราบเรียนเนี่ยนะครับก่อนหน้าที่กระทรวงทรัพย์จะเปิดยุทธการเข้าไปกระชากหน้ากากไอ้โม่งสร้างสนามบินบนเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นเข้าใจว่าสตง.เคยมีหนังสือ2ฉบับด้วยกันฉบับแรกนะครับเมื่อไหร่ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะสอบทานทำถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสะกิดแรงๆเรื่องที่บางกอกแอร์เวย์จะมาขออนุญาตก่อสร้างสนามบินบนเกาะพังงานอนุญาตให้ทบทวนให้ดูให้ดีดูให้ละเอียดรอบคอบนี่คำท้วงติงจากสตง.ฉบับที่2สตง.ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าเอกชนที่เขาจะก่อสร้างสนามบินบนเกาะพังงานเนี่ยมันต้องแอคชั่นมันต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมทุนในกิจการของรัฐ2556นะใช่ค่ะหรือพรบ.ร่วมทุน2556ฉบับล่าสุดนี่แหละค่ะ